เราไปดูนะคะนักเรียนออร์แกเนลจะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะออร์แกเนลจะมีอยู่หลายชนิดกระจายอยู่ในไซโตพลาซึมนะคะบางชนิดก็จะมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์นะคะบางชนิดก็จะทำหน้าที่พิเศษของเซลล์นะคะที่พบก็จะมีมากมายด้วยกันนะคะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมไรโบโซมนะคะหรือเป็นแหล่งที่สร้างโปรตีนกอลจิคอมเพล็กซ์หรือก็จะเป็นแหล่งรวบรวมบรรจุสารแล้วก็ขนส่งต่างๆนะคะไมโทคอนเดรียก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะไมโทคอนเดรียไลโซโซมก็จะเป็นผู้ขนส่งเอนไซม์ต่างๆนะคะส่วนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมก็คือโรงงานผลิตลำเลียงสารต่างๆในเซลล์นะคะพวกเม็ดสีต่างๆหรือที่เราเรียกว่าพลาสติกนะคะเม็ดสีในเซลล์นะคะเซนติอัลพวกแยกโครมาตินออกจากกันมีอะไรบ้างนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะนี่คือเซลล์นะคะนักเรียนดูในเซลล์นักเรียนดูจะมีออร์แกเนลอะไรบ้างนี่คือนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสนักเรียนนี่สีเหลืองๆดูนะคะนักเรียนก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะนี่เวสิคัลนะคะนี่โครมาตินอยู่ในนิวเคลียสนะคะอันนี้นิวเคลียสแล้วก็กอลจิคอมเพล็กซ์นักเรียนดูรูปร่างอย่างนี้นะคะไมโครฟิลาเมนต์นะคะนักเรียนดูส่วนต่างๆนะคะอันนี้ไมโตคอนเดรียหน่วยพลังงานจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยไมโตคอนเดรียนะคะอันนี้ก็ย้อมสีสมูทเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะนักเรียนอันนี้ราวเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตัวแรกที่เราจะศึกษานะคะคือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมนะคะหรือตัวย่อว่า ER นะคะ Endoplasmic Reticulum มีลักษณะเป็นร่างแหภายในจะเป็นท่อกลวงติดต่อกันถึงกันหมดนะคะบางบริเวณจะพองออกเป็นถุงแบนๆนะคะอันนี้เราเรียกว่า Endoplasmic Reticulum นะคะหรือเรียกว่าเป็นโรงงานผลิตสารในเซลล์นั่นเองนะคะลำเลียงสารในเซลล์นะคะหรือร่างแหของเอนโดพลาซึมนั่นเองนะคะจะมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นนะคะเหมือนเป็นห่อแบนใหญ่นะคะทบไปมานะคะมีรูเป็นทางติดต่อถึงกันแล้วก็เชื่อมต่อกันเป็นเยื่อหุ้มนิวเคลียสภายในก็จะมีของเหลวบรรจุอยู่นะคะบางส่วนก็จะโป่งพองออกเป็นถุงนะคะแล้วยังแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือแบบครุขระกับแบบผิวเรียบนะคะ Endoplasmic Reticulum ER นะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบผิวครุขระกับผิวเรียบนะคะ Smooth Endoplasmic Reticulum กับ Round Endoplasmic Reticulum นะคะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วดูภาพนะคะนักเรียนดู endoplasmic reticulum นักเรียนดูปกติอยู่ในเซลล์นะคะนักเรียนนี่คือเซลล์นะคะถ้าดึงเฉพาะ endoplasmic reticulum ดึงออกมานี่ดูจะมีลักษณะเป็นไงภาพไปมานะคะแต่ก็สามารถที่จะไหลถึงกันได้นะคะก็จะมีจุดๆอยู่นะคะถ้าเป็นจุดๆอันนี้เราเรียกว่าแบบครุขระนะคะก็คือมีไรโบโซมนะคะเนี่ยเล็กๆกลมๆเนี่ยคือไรโบโซมนะคะอยู่นะคะเนี่ยนักเรียนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะคะอันนี้คือเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะมีลักษณะเป็นท่อแบนนักเรียนดูท่อแบนพับทบไปมานะคะเป็นถุงเรียงขนานซ้อนกันไปมานะคะบรรจุของ
บรรจุอยู่แล้วก็มีท่อเชื่อมกันได้เหมือนร่างแหนะคะล้อมรอบนิวเคลียสอยู่นะคะต่อไปนี่เอนโดอันนี้นะคะเนี่ยเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมอันนี้คือแบบครุขระนะคะนักเรียนก็คือมีเม็ดไรโบโซมอยู่นะคะกลมๆสีเหลืองเนี่ยเราเรียกว่าไรโบโซมนะคะอันนี้ขยายให้ใหญ่มากๆนะคะนักเรียนและอันนี้ก็คือแบบสมูทก็คือผิวเรียบไม่มีเม็ดเหลืองๆอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าแบบครุขระภาษาไทยเรานะคะเรียกว่าแบบครุขระจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆมาอยู่เป็นไรโบโซมมาอยู่เพราะฉะนั้นเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบเรียบกับสมูทเรียบก็คือสมูทนะคะเรียนเรียบกับครุขระนะคะราวกับสมูทต่อไปนักเรียนดูนะคะอันนี้นักเรียนดูแบ่งให้เห็นนะคะอันนี้เป็นราวเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมเป็นถ้วยนะคะข้างในก็จะบรรจุสารนะคะเหมือนทบผ้าไปมาแต่สามารถที่จะไปทั่วกันได้นะคะไหลไปได้อันนี้แบบสมูทก็คือแบบเรียบนะคะอันนี้ก็คือแบบครุขระนะคะเพราะเนื้อเยื่อของเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนั้นนะคะมานักเรียนดูจากไรโบโซมนั่นเองนะคะจะมีรูปทรงเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กนะคะยึดเกาะอยู่ตามเนี่ยเม็ดกลมๆยึดเกาะอยู่นะคะโดยไรโบโซมนั้นจะเป็นโปรตีนที่รวมตัวกับนิวคลีอิกนะคะเป็นเสมือนเครื่องจักรนั่นเองนะคะเสมือนเครื่องจักรในการสร้างโปรตีนต่างๆสำหรับเอาไว้ใช้ภายในเซลล์เอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นแหล่งที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตโปรตีนจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเรามาดูอันนี้ก็เป็นสมูทกับราวเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะนี่เอนโดลักษณะก็จะเต็มไปหมดเป็นแหล่งที่ผลิตโปรตีนนะคะจะมีลักษณะเป็นท่อแบนนะคะบางบริเวณก็จะพองออกเป็นถุงนะคะพองออกเป็นถุงแล้วก็ขนานไปมานะคะซ้อนกันเป็นชั้นภายในก็จะมีของเหลวบรรจุอยู่นะคะซึ่งเล็กมากๆนะคะนักเรียนนี่ขยาย 500,000 เท่านะคะเป็นร่างแหอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสเชื่อมกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะที่ผิวนอกของนักเรียนจะมีอยู่2แบบก็คือจะมีลักษณะที่ถ้ามีไรโบโซมเกาะอยู่ก็จะเป็นราวเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะถ้าไม่มีไรโบโซมมาเกาะก็จะเป็นแบบสมูทก็คือผิวเรียบนะคะเดี๋ยวไปดูแบบครุขระนะคะนักเรียนแบบผิวครุขระก็จะมีไรโบโซมนะคะเกาะอยู่นะคะอันนี้เราเรียกว่าผิวครุขระนะคะนักเรียนดูเหลืองๆเม็ดกลมๆเนี่ยนะคะก็คือไรโบโซมนะคะเดี๋ยวนักเรียนนึกว่าอะไรเคลือบด้วยงาดำใช่ไหม เหมือนงาดำไหมนะคะมีลักษณะเป็นอะไรโบโซมนะคะเกาะอยู่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนนะคะสังเคราะห์โปรตีนแล้วก็ส่งไปออกนอกเซลล์นะคะผ่านโกลจิคอมเพล็กซ์ไปยังส่วนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเซลล์ที่ตับอ่อนก็จะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ย่อยสารอาหารต่างๆนะคะทีนี้แบบผิวเรียบก็จะไม่มีไรโบโซมนะคะเสร็จแล้วนะต่อไปเราไปดูแบบสมูทนะคะแบบเรียบแบบผิวเรียบก็คือสมูท ER นะคะก็
็จะไม่มีไรโบโซมมาเกาะนะคะเราจะพบมากในเซลล์ตับนะคะจะไม่มีไรโบโซมมาเกาะอยู่อันนี้จะพบมากที่เซลล์ตับเซลล์หมวกไตเซลล์ในอัณฑะนะคะเซลล์รังไข่มีหน้าที่กำจัดสารพิษตับนี่กำจัดสารพิษนะคะสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนหลายชนิดนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลพวกนี้นะคะถ้าโจทย์เขาบอกว่าฉันมีหน้าที่สังเคราะห์ฮอร์โมนสเตียรอยด์ก็คือ SER นะคะ Smooth Endoplasmic Reticulumนักเรียนถ้าร่างกายไม่มีสมูทเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมแสดงว่าคนนั้นเป็นไงเป็นหมันได้ไงนักเรียน ไม่มีตัวนี้ก็คือไม่สามารถกำจัดสารพิษต่างๆได้นะคะอย่างนักเรียนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ลงไปมากๆตับแข็งใช่ไหมก็คือตัวนี้ทำงานหนักจนทำไม่ไหวนะคะกำจัดสารพิษนะคะพวกนี้นะคะผิวเรียบอันนี้จะทำหน้าที่กำจัดสารพิษต่างๆแล้วก็สร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนหลายชนิดนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายไม่มีเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมก็คือไม่สามารถกำจัดสารพิษได้นะคะนอกจากนั้นยังทำหน้าที่นักเรียนแบบสมูทเอนโดพลาสมิดและติคูลัมนะคะทำหน้าที่สังเคราะห์สารสเตียรอยด์เช่นฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนเพศนะคะไตรกลีเซอไรด์แล้วก็สารประกอบพวกคอเลสเตอรอลนะคะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในกำจัดสารพิษควบคุมการผ่านเข้าออกของแคลเซียมไอออนในเซลล์กล้ามเนื้อนะคะยึดกระดูกกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ที่มีเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมแบบผิวเรียบมากก็คือจะมีที่ตับสมองต่อมหมวกไตพวกนี้นะคะรังไข่ต่างๆนะคะถัดไปเราไปดูในส่วนของนี่เอนโดนะคะในส่วนอันนี้คือไรโบโซมนะคะอันนี้คือสมูทเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อเยื่อเรียบนะคะเนื้อเยื่อเรียบก็คือสมูทนะคะ ER คือ endoplasmic reticulum นะคะเป็นตัวไหนนะ SER S ก็คือสมูท ER ก็ endoplasmic reticulum แบบเรียบนะคะ SER นะคะต่อไปนักเรียนอาจจะไปเจอ SER กับ RER นะคะ RER ก็คือราวเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมนะคะจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมในการสังเคราะห์โมเลกุลอื่นๆนะคะเช่นช่วยในการสร้างฮอร์โมนต่างๆถึงแม้ว่าในเซลล์นักเรียนนะคะจะไม่มีเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมก็ตามแต่มันก็ยังมีไรโบโซมอิสระนะคะไรโบโซมเกาะอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นไรโบโซมยังอยู่แบบอิสระอีกนะคะมีความสามารถในการสร้างโปรตีนขึ้นได้อย่างง่ายดายนะคะโดยมันไม่จำเป็นต้องเกาะติดผิวเนื้อเยื่อเลยนะคะต่อไปรู้จักเอนโดพลาสมิดเรติคูลัมแล้วนะตัวที่1ต่อไปตัวที่2ไรโบโซมนะคะตัวนักเรียนไรโบโซมนี่เอนโดพลาสมิดเรติคูลัมมีไรโบโซมเกาะอยู่